ีวิตสุดท้ายเลยอันนี้ผมพ่อชอบมากนะครับผมก็ใช้อยู่นะครับเป็นปรัชญาชีวิตของคนดังคนหนึ่งของโลกนายไบรอันไดสันอยู่ในหน้าไหนคะหน้า139โอเคไบรอันไดสันไม่ใช่ดอสันนะไบรอันไดสันบอกว่าชีวิตคนเราเปรียบเสมือนเกมการโยนลูกบอล5ลูกขึ้นไปบนอากาศตลอดเวลาบอล5ลูกนั้นได้แก่อะไรงานครอบครัวเพื่อนเพื่อนกับญาติอยู่ด้วยกันเพื่อนญาติสุขภาพกายสุขภาพใจเรามี2มือแต่ควงบอล5ลูกโอกาสผิดพลาดมีมั้ยครับสูงมากถ้าไม่ใช่มืออาชีพหลุดนะควงตลอดเวลาหนีไม่พ้น5เรื่องนี้ในชีวิตเราถ้าไม่ทำงานที่มีเงินใช้ครอบครัวก็ต้องมีเพื่อนญาติไม่ดูแลเขาเขาไม่ดูแลเราถูกว่ามาสนใจท่านครับเขาเปรียบว่าบอลลูกแรกคืองานงานเปรียบเสมือนลูกบอลยางเราควงไปควงมามันผิดพลาดตกลงพื้นลูกบอลยางมันเป็นยังไงครับมันกระเด้งกลับถ้าไปเจอฝุ่นเจอโคลนท่านว่ามันจะเป็นยังไงเพื่อนไหมพอเด้งลงไปปุ๊บไปเจอฝุ่นเจอโคลนมันเปื้อนทำยังไงให้มันดีเหมือนเดิมก็อยู่เฉยๆขอเช็ดล้างเช็ดล้างแปลว่าถ้าเรางานผิดพลาดเรามีโอกาสเช็ดล้างแก้ไขได้แต่อีก5ลูกเปรียบเสมือนลูกบอลแก้วครอบครัวญาติเพื่อนสุขภาพกายสุขภาพใจถ้าเราดูแลไม่ดีมันตกลงพื้นลูกบอลแก้วลึกๆปิ้งเป็นไงฮะแต่หากเสียหายโอกาสกลับคืนมันเหมือนเดิมยากถึงจะมีกาวอย่างดีต่อมันก็เป็นรอยอยู่นั่นแหละเพราะนั้นมันซีเรียสนะแปลว่าเธอจะตั้งใจทำงานเลิกตีหนึ่งตีสองกลับบ้านไม่เคยเจอลูกลูกก็ไปเป็นเด็กแว้นไปติดยาเสพติดเอาคืนยากนะครับตายแล้ววันที่ห้าทุ่มไปกินข้าวเย็นเลยเป็นโรคกระเพาะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเธอก็เอาคืนยากนะครับนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลหมอผมเซ็นเช็คให้เดี๋ยวนี้10ล้านให้ผมหายปกติเหมือนปอเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเขาบอกว่าบอล5ลูกนี้นะโดยเฉพาะ4ลูกหลังนี้ท่านต้องแบ่งเวลาที่มีอยู่ทั้งหมดวันหนึ่งมี